รำลึกวันวานมโนปนิธานพระราชกิจจาภรณ์เสด็จญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่23จดหมายถึงโยมพ่อใหญ่ที่ยังไม่ได้ส่งและกิจนิมนต์เชื่อมร้อยโลกสู่ธรรมเนื่องจากวันมาฆบูชานี้โดยชีวิตของความเป็นพระภิกษุและเป็นพระภิกษุด้วยความรักที่จะเป็นอาตมาไม่มีสิ่งของและทรัพย์สมบัติอื่นใดจะฝากถึงโยมทั้งสองวงเล็บคือคุณปู่และคุณย่าเหมือนลูกหลานคนอื่นๆนอกจากของฝากคือธรรมะของพระพุทธเจ้าขอให้โยมทั้งสองอย่าได้ประมาทในชีวิตวัยหนุ่มได้ล่วงเลยไปแล้วอายุยิ่งเหลือน้อยลงเวลาที่จะอยู่ในโลกนี้ก็สั้นเข้าโอกาสที่จะได้ทำบุญสร้างทรัพย์ที่แท้จริงให้กับตนเองก็ยิ่งเหลือน้อยลงทุกทีให้ยึดมั่นในศีลในธรรมอันเป็นทรัพย์ที่แท้จริงให้ปล่อยวางทุกอย่างลงอย่างเข้าใจคืนนี้ดึกมากแล้วท้องฟ้าทั่วกรุงเทพมหานครส่องสว่างด้วยแสงจันทร์คืนเพ็ญเดือนมาฆะเป็นอีกหนึ่งวันที่อาตมาระลึกถึงโยมพ่อใหญ่และโยมแม่ใหญ่ทั้งสองระลึกถึงอ้อมแขนที่แกร่งกร้านจากแดดฝนแต่อบอุ่นด้วยเมตตาธรรมนึกถึงความเอื้ออาทรที่อาตมายังไม่ได้ตอบแทนจากจดหมายที่ท่านเจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์เขียนถึงโยมพ่อใหญ่วงเล็บคุณปู่ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้ส่งจนกลายเป็นบทหนึ่งในหนังสือหลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเมื่อเปิดขึ้นมาอ่านคราวใดก็ระลึกถึงสามเณรเทิดวงชะอุ่มที่ไปขออยู่ป่าอุปถาครูบาอาจารย์ฝึกตนบ่มบาตรย้อมจีวรตักน้ำต้มน้ำหาฟืนในขณะที่เด็กอีกหลายๆคนขอไปเรียนต่อในเมืองหลวงแต่ในที่สุดสามเณรเทิดผู้ขยันขันแข็งทั้งปริยัติและปฏิบัติดูแลครูบาอาจารย์มีความรู้ทางบาลีไม่น้อยจนเป็นอาจารย์สอนบาลีในขณะที่ยังเป็นสามเณรก็มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงเหมือนกันแต่เข้าเมืองมาอยู่วัดบวชเป็นพระโดยมีหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีความเมตตาต่อพระเนรในวัดทุกรูปอย่างใกล้ชิดไม่มีประมาณนำมาสู่มโนปนิธานอันยิ่งใหญ่ในการรักษาพระพุทธศาสนายิ่งชีพทำให้ลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนทั่วไปได้ซึมซับพระพุทธศาสนาที่มีองค์ความรู้รอบด้านดังเช่นเรื่องกิจนิมนต์ที่ท่านกำลังเล่าให้ฟังอยู่ในบรรทัดต่อไปหลวงพ่อสมเด็จท่านใส่ใจในทุกเรื่องของพระและความรู้สึกของชาวบ้านอย่างกรณีของกิจนิมนต์พระที่ได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์ขึ้นบ้านใหม่บ้างบางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องของพระที่เห็นแก่ลาภแต่จริงๆแล้วนั่นคือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาซึ่งมุมที่หลวงพ่อสมเด็จท่านมองมีความละเอียดละออลึกซึ้งต่อความรู้สึกของคนเป็นอย่างมากกิจนิมนต์คือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาอย่างไรท่านเจ้าคุณอาจารย์เล่าต่อมาว่าเวลาที่ชาวบ้านนิมนต์พระไปขึ้นบ้านใหม่ก็เพราะว่ากว่าชาวบ้านเขาจะหาเงินสร้างบ้านใหม่ได้ก็ต้องใช้แรงกายแรงใจมากมายพอสร้างบ้านใหม่เสร็จเขาก็ต้องหาความร่มเย็นให้กับบ้านต้องการความมั่นคงให้กับครอบครัวต้องการความร่มเย็นเป็นสุขให้กับครอบครัวเมื่อมุ่งหวังความร่มเย็นเป็นสุขสิ่งที่เขาคิดคือว่าพระจะเป็นที่พึ่งได้จึงนิมนต์พระมาพอวันหนึ่งมีคนคิดว่าพระไปรับกิจนิมนต์เพราะอยากได้ลาภพระก็เลยไม่ไปไม่รับกิจนิมนต์แล้วคนที่เขาตั้งความปรารถนาจะรู้สึกอย่างไรเขาจึงผิดหวังกับพระเขาจะรู้สึกกับพระอย่างไรออกรถมาก็อยากให้พระเจิมเพื่อเป็นสิริมงคลจะได้มีความมั่นใจไม่เจิมรถก็วิ่งได้อยู่แล้ว
เติมน้ำมันขับรถเป็นก็ไปได้แต่ว่าความรู้สึกนึกคิดของคนเป็นความผูกพันกับพระในแง่ที่พระพุทธศาสนาเป็นชีวิตที่เคลื่อนไหวไปกับสังคมก็เป็นสิ่งสำคัญท่านเจ้าคุณอาจารย์จึงทำให้เข้าใจอย่างรอบด้านว่าจิตนิมนต์เป็นหนึ่งในความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเหมือนกันท่านอธิบายให้ฟังต่อมาว่าเพราะชาวบ้านก็หวังแค่นี้แหละไม่ได้หวังอะไรหรอกหวังว่าจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขก็ให้พระเป็นที่พึ่งที่พึ่งคือพระรัตนตรัยพระสงฆ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยก็เป็นส่วนที่เชื่อมโยงกันหลวงพ่อสมเด็จสอนเรื่องพระว่าเราพระสงฆ์เวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องตั้งมั่นว่าเอาพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งเอาสำนักเป็นที่ตั้งวัดได้สำนักได้ตัวเราไว้ทีหลังเมื่อพระพุทธศาสนาได้วัดได้สำนักได้ตัวเราก็ได้ด้วยในที่สุดคือได้เห็นธรรมตลอดสายนั่นเองว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแต่ในระหว่างทางของชีวิตทางโลกผู้คนต้องการประสบความสำเร็จก็เป็นเรื่องที่เขาต้องมีความเพียรอยู่บนสัมมาอาชีวะและพร้อมที่จะต้อนรับความไม่แน่นอนของชีวิตเช่นกันการนิมนต์พระไปเกื้อกูลในวันขึ้นบ้านใหม่หรืองานอื่นๆพระก็มีคำแนะนำที่จะให้เขาเห็นธรรมนี่คือส่วนที่เขาจะได้รับเมื่อพระไปถึงแต่ถ้าสิ่งใดทำแล้วพระพุทธศาสนาไม่ได้สำนักไม่ได้วัดไม่ได้ก็อย่าทำคือสิ่งใดไม่เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็อย่าทำแต่อย่างเรื่องกิจนิมนต์เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาได้เกื้อกูลผู้คนให้มีความร่มเย็นใจจากเมตตากรุณาของพระสงฆ์วัดก็ได้ด้วยเพราะโยมที่เขานิมนต์พระไปก็เพราะศรัทธาพระศรัทธาวัดเขาจึงนิมนต์แม้เขาเจาะจงวัดใดวัดหนึ่งก็เป็นความศรัทธาของเขาอาจมาจากตระกูลเขาอาจมาจากความเกื้อกูลของพระรูปใดรูปหนึ่งในวัดที่เคยเกื้อกูลเขาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อศรัทธาพระก็นิมนต์พระจากวัดนั้นวัดนี้ไปวัดก็ได้คือความศรัทธาและสุดท้ายพระพุทธศาสนานั่นแหละทำให้ผู้คนได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงรวมความตามที่ท่านเจ้าคุณอธิบายก็คือเวลาพระไปกิจนิมนต์พระก็ได้ด้วยได้อะไรก็ได้จตุปัจจัยมาใช้ในวัดเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางค่าโน่นค่านี่ค่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจิตของสงฆ์จิตของพระศาสนาทั้งหมดนี้ก็ได้จากศรัทธาญาติโยมที่เกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนานั่นเองหลวงพ่อสมเด็จท่านมองให้เห็นภาพกว้างของพระพุทธศาสนาอีกมุมหนึ่งหากพระละเลยสิ่งเหล่านี้ละเลยกิจนิมนต์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้พระพุทธศาสนาเราจะเหลืออะไรถ้าพระบิณฑบาตอย่างเดียวกลับวัดฉันทำกิจแต่ในวัดอย่างเดียวคิดดูว่าพระพุทธศาสนาจะเหลืออะไรทำให้ผู้เขียนตระหนักว่าทุกวันนี้ที่ผู้คนเกิดปัญหาทางจิตใจเคว้งคว้างว่างเปล่าเหมือนว่าวขาดลอยเวลาเจอปัญหาอะไรก็ทุกข์แสนสาหัสเพราะแท้จริงแล้วเป็นเพราะจิตใจขาดที่พึ่งในพระรัตนตรัยเป็นหลักที่จะช่วยให้เรากลับมาหาเหตุแห่งทุกข์ให้พบจนมีเครื่องมือในการดับทุกข์ทางใจของตนได้ในที่สุดเมื่อพบหนทางดับทุกข์ก็จะแก้ปัญหาส่วนตัวได้ปัญหาสังคมก็เกิดน้อยเพราะอะไรเพราะเราไม่แยกส่วนออกไประหว่างพระกับคฤหัสถ์และชุมชนที่เกื้อกูลกันเป็นพุทธบริษัทที่ไร้ตัวตนจิตนิมนต์จึงเป็นดั่งการเชื่อมร้อยหัวใจแต่ละดวงที่ขาดวิ่นให้เกิดความมั่นคงทางใจในตนเองรู้จักตนเองอย่างแท้จริงจนมีตนเป็นที่พึ่งของตนได้และนั่นเองจะเป็นหลักประกันแห่งพระพุทธศาสนาให้เกิดมีขึ้นในใจของผู้คนต่อไปตราบนานเท่านาน